กลับมาได้เราไปถามนะครับเราไปคุณตำอาจารย์ชื่ออะไรคะอาจารย์ปิยบุตรค่ะการไม่ขออนุญาตและมีความผิดฐานจับจำนวนสาธารณะ150เมตรไม่เกิน150เมตรจากวังสระปทุมซึ่งเป็นที่ประทับของเทพวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปนะครับตามกฎหมายในทางพิจารณาวิสาการคำพิพากษาก็ประมาณชั่วโมงเชื่อว่าการที่จำเลยทั้ง8เชิญชวนให้ไปชุมนุมเนี่ยผมที่จัดชุมนุมแต่หน้าที่กันทำวันแล้วมีการชุมนุมที่ขัดขวางการเข้าออกสถานีรถไฟฟ้าแต่เนื่องจากกรณีพวกนี้เป็นความผิดโทษปรับซึ่งตามกฎหมายภายหลังเนี่ยมันมีท่านอยากว่าไปใน30วันชุมนุมอยู่จะหยุดเกินกว่า150นะตามข้อต่อสู้แต่ว่าเนื่องจากมันมีผู้ชุมนุมตามที่ตำรวจเขากล่าวหาเนี่ยอยู่ในระยะที่ไม่เกิดก็ถือว่าเราเป็นผู้จัดการชุมนุมซึ่งต้องรับผิดชอบศาลก็มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง8ทั้ง8ก็นอกจากที่อยู่ในนี้ก็มีพระเพนกวินแล้วก็มีท่านอื่นด้วย2ท่านนะครับก็จำคุก4เดือนปรับ 10,000 บาทแต่พิเคราะห์ถึงความประพฤติฐานะความเป็นอยู่แล้วไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนศาลที่พิพากษารอการลงโทษ2ปีนี่เฉพาะคดีอาญานะคดีปรับหรือวินัยก็ไม่ถือเป็นคดีอาญาก็สรุปก็คือถูกจำคุก4เดือนรอลงอาญา2ปีปรับ 10,000 บาทจากกรณีที่ชุมนุมที่สกายวอล์กในระยะศาลเชื่อตามที่โจทก์ฟ้องว่าไม่เกิน150เมตรจากวังสระปทุมนี่เป็นประเด็นที่สรุปให้ฟังแล้วแนวทางหลังจากนี้ในส่วนของคดีเนี่ยจะมีแนวคิดในเรื่องของการอุทธรณ์มั้ยคงอุทธรณ์ต่อครับคงต้องอุทธรณ์ต่อในหลายๆเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความไร้สัดส่วนของกฎหมายแน่นอนว่าในการชุมนุมสาธารณะโดยสันติเนี่ยก็อาจจะต้องมีผลกระทบกระทั่งกับสังคมบ้างชุมนุมที่สนามบินเป็นต้นนะครับก็มีโทษตาม 20,000 แต่ว่าไม่ได้มีโทษอาญาแต่อย่างใดแล้วก็เลยคุยกับทีมทนายว่าอยากจะให้ดูดีกาย้อนหลังว่ามีการชุมนุมที่ณสถานที่แห่งนี้เนี่ยกี่ครั้งแล้วแต่ละศาลเนี่ยตัดสินกันยังไงข้อที่2ก็คือผมว่าน่าจะมีความคลาดเคลื่อนกันในเรื่องของข้อเท็จจริงเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าระยะทาง150เมตรเนี่ยวัดจากตรงไหนวัดจากที่พวกเรายืนอยู่นั้นวัดมาเกือบ150แน่นอนผมก็จะตอนถ้าตามปกติแล้ววินยูชนถ้าโดยเฉพาะกรณีได้รับรอลงอาญาแล้วก็จะไม่ต่อสู้ในเรื่องของอุทธรณ์ตรงนี้เรามองว่ามันเป็นเรื่องของความเสียศักดิ์ศรีหรือเสียเกียรติยศหรือว่ามันจะไม่ทำให้ประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยได้หรือยังไงครับไม่หรอกครับก็คิดว่าอุทธรณ์เพื่อที่จะให้ข้อเท็จจริงกำหนดนะครับว่าในลักษณะที่ว่าบรรทัดฐานในการตัดสินของศาลต่างๆในกรณีลักษณะแบบนี้การควบคุมวาระทางสังคมผ่านการชุมนุมอย่างสันติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแน่นอนถ้ามีผลกระทบต่อเสรีภาพของคนอื่นอาจจะต้องมีโทษแต่ว่าต้องเป็นโทษที่ได้สัดส่วนกับเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์ต่อแล้วก็รวมถึงเรื่องของข้อเท็จจริงที่อาจจะคลาดเคลื่อนกันก็ได้เวลาที่คุณวัดในการชุมนุมคุณไปวัดที่จำเลยยืนอยู่หรือที่วัดที่ปลายสุดขอบเขตตอนเราจัดเราก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ใช่ไหมครับว่าคนสุดท้ายที่จะอยู่ในบริเวณรัศมีการชุมนุมเนี่ยจะไปจบที่ตรงไหนตรงนี้ผมก็คิดว่าต้องพูดเรื่องเขาเรียนอย่างนี้นอกจากวัดที่นี้ยังไม่ถึงที่สุดประเด็นนี้ต้องจบคือศาลท่านเห็นว่าการจัดการชุมนุมเนี่ยตามพ.ร.บ.เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เพียงแจ้งให้ทราบแต่เขาบอกว่าพนักงานสอบสวนบอกว่าคดีเนี่ยทั้งคุณธนาธรคุณพิธาหรืออาจารย์ปิยบุตรหรือคนอื่นๆเนี่ยมีการโพสต์เชิญชวนคนมาแต่ไม่ได้แจ้งการชุมนุมตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งคดีนี้ไม่ได้ถูกลงโทษทางอาญา
ราะมันมีโทษปรับอย่างเดียวศาลก็พิพากษาให้เป็นปรับเป็นพินัยว่าหมายสั้นๆก็คือเป็นคดีแพ่งแต่ผมอยากเรียนว่านี้ครับศาลแขวงเชียงรายมีคำพิพากษาเมื่อปีที่แล้วว่าเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตแจ้งให้ทราบเมื่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าของที่ดินเจ้าของโรงพักที่อยู่ในเขตทราบนะครับเพราะว่าคุณก็ดูยึดสนามบินยังแค่ปรับ 20,000 แล้วก็ไม่เกะกะคนด้วยคือวินิจฉัยนี่ไม่ได้แปลว่าศาลไม่ผิดนะแต่หมายความว่าในประเทศนี้เนี่ยดุลพินิจในการวินิจฉัยกฎหมายเนี่ยเรียนมามหาวิทยาลัยเดียวกันมันควรจะตัดสินไม่เกินเลยไปกว่านั้นเพราะว่าถ้าคนที่มีดุลพินิจวินิจฉัยผิดพลาดบ่อยๆก็ไม่ควรเป็นผู้สาวอัยการหรือทนายความนั้นก็เนี่ยผมยกตัวอย่างว่าสมมติผิดอ่ะคุณยึดสนามบินสารยายังปรับแค่ 20,000 ทำไมไปสกายวอล์กศาลก็บอกชุมนุมสั้นๆเนี่ยสมมติว่าจะขัดขวางติดก็อาจจะนิดหน่อยในช่วง 4-5 นาทีมันทำไมจำคุกตั้ง4ปีผมว่ามันไม่ได้ผิดปกติแต่มันเป็นคำวินิจฉัยที่ผมรับไม่ได้ส่วนคุณพิธาคุณพิธาเห็นยังไงครับเรื่องนี้ที่ตรงกันครับก็อย่างที่ตรงกันในลักษณะที่ว่าเขาคงสู้ในเรื่องของมาตรฐานในการตัดสินแล้วก็เรื่องของข้อเท็จจริงที่ยังไม่กล้าคอมเมนต์มากก็คงจะต้องไปศึกษาย้อนหลังในอดีตว่าไม่ว่าจะเป็นการจัดชุมนุมในพื้นที่ต่างๆหรือว่าการจัดชุมนุมในพื้นที่เดียวกันแล้วก็ตำบลสุนทรานี่แต่ยังไงผมว่าเดี๋ยวรอคำเพราะว่าพิจารณานานมากนะครับก็คงต้องดูรายละเอียดของคำพิพากษาอีกทีนึงแล้วก็คงมาดูว่าจะอุทธรณ์กันในลักษณะแบบไหนต่อไปแต่ว่าก็คิดว่าตอนนี้คงใช้สมาธิในการทำงานอาทิตย์หน้าก็ยังก็มันอาจจะเป็นผมคิดในแง่ดีนะในโลกที่สวยงามก็คือว่ายื่นไว้ก่อนล่วงหน้าเขาบอกยื่นไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วแต่ว่าเราไม่ได้รับของเราถามคุณพิธาหนึ่งครับในเมื่อเรามาเห็นว่าการใช้ดุลพินิจของตุลาการเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้ความยุติธรรมมันได้ไม่เท่าสัดส่วนแต่ได้เป็นสายนิติบัญญัติเราจะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลักษณะแบบนี้อย่างไรยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างตอนที่ยังเป็นอนาคตใหม่อยู่อย่างกรรมธิการของอาจารย์ปิยบุตรก็เคยคิดถึงเรื่องการควบคุมการชุมนุมใช่ไหมครับให้สามารถอำนวยความสะดวกกับประชาชนเป็นประโยชน์กับประชาธิปไตยและถ้าเกิดมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพก็ให้มันพอดีเลยก็ใช้กรรมธิการน่าจะดูลักษณะตรงนี้ได้ครับผมคิดว่าเราสามารถทำคู่ขนานกันแล้วก็กรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับระบบความยุติธรรมทั้งหลายก็น่าจะศึกษาว่าในสากลโลกหรือในภาคีต่างประเทศที่เราเคยไปลงภาคีไว้เนี่ยวิธีการบริหารจัดการนี้ให้มันได้ดูแลยภาพของสังคมในหลายๆมิติทำยังไงแนวทางในอนาคตเราจะมีการปรับไหมในเรื่องของการปราศัยเมื่อหากมันจะมีม็อบในอนาคตเราจะกำชับลูกพักยังไงมั้งฮะแนวทางในการปฏิบัติคือการชุมนุมโดยสันติเป็นสิทธิ์ของประชาชนในระบบประชาธิปไตยทั้งหมดอยู่แล้วผมคิดว่าแน่นอนในตัวของผมตอนที่ยังเป็นอนาคตใหม่แต่ทุกคนเนี่ยก็คำนึงถึงสวัสดิการของพี่น้องประชาชนนะครับใช้เวลาสั้นมากนะครับ40-50นาทีเท่านั้นสั้นกว่ากระบวนการวันนี้อีกแล้วก็มั่นใจว่าพยายามดูแลความปลอดภัยให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็แยกย้ายการเก็บขยะไม่ให้เกิดพบกับสังคมเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางของเราเนี่ยก็ต้องยืนยันว่าระมัดแล้วในการชุมนุมเมื่อธันวาคม62ครับถามอาจารย์ปิยบุตรบ้างครับความเห็นอาจารย์ต่อมาตรฐานในการพิจารณาตามตรงกลางนี่ไงบางวิพากษาเนี่ยนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยน่าจะชั่วโมงกว่านะครับค่อนข้างยาวแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยมีหลายประเด็นนะครับที่พวกเราในฐานะเป็นจำเลยของผู้บริหารศึกษาด้วยกันแล้วก็เตรียมที่จะตอบรับใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่มันมีหลายเรื่องที่โดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเพียงแต่มาชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าทั้งสองกรณีเนี้ยแม้มันจะเป็นกฎหมายคนละฉบับเป็นคนละเหตุการณ์คนละเรื่องถ้าเรามีราคาเดี๋ยวจบเป็นการแต่งงานที่ต่อlocationใช่แล้วที่เขาไม่ได้มาครับ